แห่แชร์ภาพน้ำท่วมบนสะพานลอยต้องถอดรองเท้าเดินจี้เจ้าหน้าที่ดูแลด่วนอันตรายวันไฟดูดจากกรณีฝนที่ตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังจราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงเย็นประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางสัญจรตามปกติขณะที่รถไฟฟ้า BTS มีรายงานขัดข้องชั่วคราวในสายสุขุมวิทผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณย่านรามคำแหงศรีนครินทร์รามอินทราที่มีน้ำขังรอระบายเช่นห้างแฟชั่นไอแลนด์การจราจรติดขัดมากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทางออกเหลือ1เลนโดยที่สะพานข้ามคลองปากน้ำถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกบวกทางหลวงหมวดทางหลวงสะพานสูงต้องปิดจุดกลับรถชั่วคราวสาเหตุจากน้ำท่วมสูง30เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ทั้งนี้โลกออนไลน์ต่างแชร์ภาพของสะพานลอยคนเดินข้ามตลาดเอี่ยมสมบัติถนนศรีนครินทร์ได้มีน้ำท่วมขังทำให้ผู้เดินทางถึงกับต้องถอดรองเท้าเดินลุยน้ำ